This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เราจะทำทันทีก็คือ400เพิ่มขึ้นเป็น450บาทภายในปีแรกและหลังจากนั้นที่เราเสนอคือการเปลี่ยนกลไกให้ค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นทุกปีไม่น้อยกว่าตามเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นนี่คือเป็นการให้ความเป็นธรรมเป็นการการันตีว่าค่าแรงขั้นต่ำต่อไปนี้ก็จะมีการอัตราขยับเพิ่มขึ้นทุกปีตามค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นทำไมไม่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตัวแทนของทั้งนายจ้างลูกจ้างและรัฐคุยกันนะมีหลายประเทศนะครับที่แม้กระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงภาษีหรือเปลี่ยนแปลงค่าแรงขั้นต่ำขึ้นลงตามอำเภอใจของนักการเมืองบางคนถอยทับหมดเลยครับสำคัญยิ่งกว่าคือทำอย่างไรครับให้เขาสามารถหลุดพ้นจากค่าแรงขั้นต่ำเพราะเรารู้ว่าไม่มีใครอยากอยู่ขั้นต่ำหรอกครับทุกคนอยากจะอยู่ระดับที่สูงขึ้นแปลแน่นอนว่ากองทุนสร้างไทย 300,000 ล้านที่เคยวางไว้สามารถส่งเสริมนาโน SME SME ทั้งหลายเนี่ยให้คนนั้นเปิดโอกาสให้เขาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้ครับเรายังคงอยู่ในเรื่องของการคัดเอาใจความสำคัญนะครับในวงเสวนานะครับว่าเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำขึ้นแค่ไหนถึงจะรอดนะครับมาพูดคุยกันต่อในตอนที่แล้วครับเราได้มีการหยิบยกนะครับเรื่องของจุดยืนเชิงนโยบายของ2พรรคก็คือเพื่อไทยกับชาติพัฒนากล้าเนี่ยเข้ามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันวันนี้ถึงคิวอีก3พรรคครับนั่นก็ได้กับพรรคก้าวไกลประชาธิปัตย์แล้วก็ไทยสร้างไทยกันด้วยแต่ละพรรคจะมีจุดยืนอย่างไรไปรับฟังกันเลยครับท่านที่3เลยครับขอเชิญนะครับท่านที่3นะครับคณะทำงานนโยบายเศรษฐกิจของพรรคก้าวไกลคุณวรภพวิริยโรจน์ครับครับสวัสดีครับก็พรรคก้าวไกลเนี่ยด้วยความที่เรามีปีกแรงงานนะครับเป็นส่วนหนึ่งของพรรคการเมืองพรรคก้าวไกลของเรานะครับเรารอบนี้เนี่ยเราส่งสัดส่วนแรงงานเนี่ยเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่4ดังนั้นเนี่ยเราชัดเจนว่าเราให้ความสำคัญกับกลุ่มคนใช้แรงงานที่จริงๆแล้วเป็นแรงสำคัญของการขับเคลื่อนประเทศไทยที่ผ่านมานะครับดังนั้นเนี่ยนโยบายแรงงานของพรรคก้าวไกลเรามีความชัดเจนนะครับประเด็นแรกเลยก็คือเรามองว่าค่าแรงขั้นต่ำถ้าในเราจะทำทันทีก็คือ400เพิ่มขึ้นเป็น450บาทภายในปีแรกนะครับก็คือผ่านกลไกไตรภาคีนี้เหตุผลเพราะว่าถ้าเราไปย้อนดู12ปีที่ผ่านมาค่าแรงขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันน้อยกว่าอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นหรือจริงๆถ้าไปดูเรื่องแม้แต่กระทั่งผลิตภาพแรงงานก็เพิ่มขึ้นน้อยกว่ามากดังนั้นเนี่ยการทำทันทีก็คือการเพิ่มการคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้แรงงาน450บาททำได้ทันทีภายในปีแรกและหลังจากนั้นที่เราเสนอคือการเปลี่ยนกลไกให้ค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นทุกปีไม่น้อยกว่าตามเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นนี่คือเป็นการให้ความเป็นธรรมเป็นการการันตีว่าค่าแรงขั้นต่ำต่อไปนี้ก็จะมีการอัตราขยับเพิ่มขึ้นทุกปีตามค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นและผมก็มองว่ามันเป็นธรรมกับนายจ้างด้วยเพราะนายจ้างก็สามารถวางแผนธุรกิจได้ว่าถ้าค่าแรงขั้นต่ำมีการปรับเพิ่มมีการต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยในฐานะที่เป็นนายจ้างก็เขาก็สามารถวางแผนธุรกิจให้รองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดีกว่าการให้ค่าแรงขั้นต่ำจะต้องมากระโดดทุกๆ4ปีอย่างที่ผ่านมานะครับประเด็นต่อมาก็คือนอกจากเรื่องการเสนอให้ค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นทุกปีแล้วในกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่พรรคก้าวไกลเราก็เสนอไปแล้วจริงๆมันมีเรื่องสวัสดิการมากกว่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นลาคลอด180วันพ่อและแม่แบ่งกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับทีนี้ถ้าถามมองว่าแล้วผู้ประกอบการล่ะแล้วนายจ้างล่ะจะเป็นยังไงนะครับแน่นอนพรรคก้าวไกลเราให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่า SME นะครับช่วง6เดือนแรกเราก็จะเสนอว่าในช่วงการปรับหลังจากขึ้นค่าแรงขั้นต่ำไป450บาททันทีในปีแรกเนี่ย6เดือนแรกรัฐจะช่วยจ่ายเงินประกันสังคมให้กับนายจ้างแทนนายจ้างนะครับ2ปีแรกรัฐเราจะบอกว่า SME สามารถนำค่าแรงมาหักภาษีได้2เท่านะครับเป็นการช่วยลดหย่อนภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็จริงๆสิ่งที่ทำได้ภายใน100วันแรกคือเราเสนอหวยใบเสร็จ SMEก็คือการจูงใจให้ผู้บริโภคเนี่ยบอกว่าถ้าซื้อสินค้าบริการสะสมจาก SME 500บาทนะครับก็จะได้ไปแลกเป็นสลากได้1ใบนะครับพูดง่ายคือเป็นสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคฉุกคิดละระหว่างซื้อของโชว์หวยใกล้บ้านกับซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อถ้าเหมือนกันเราก็จะมานั่งฉุกคิดละถ้างี้เราสนับสนุน SME รายย่อยดีกว่านะครับเพื่อไปชิงโชคเงินล้านได้ด้วยสิ่งเหล่านี้จะเป็นการเปลี่ยนแรงจูงใจเปลี่ยนโครงสร้างให้ผู้บริโภคในสับสน SME มากขึ้นหรือแม้กระทั่ง SME ที่ขาย B2B ขายกับห้างร้านขนาดใหญ่ก็บอกว่าถ้าบริษัทห้างร้านขนาดใหญ่หันมาซื้อสินค้า SME มากขึ้นส่วนที่ซื้อเพิ่มก็นำไปลดภาษีได้เพิ่มขึ้น 50% นะครับทำให้บริษัทห้างร้านใหญ่ก็รู้สึกว่างั้นมาหันมาสับสน SME มากขึ้นดังนั้นเนี่ย2นโยบายนี้ต้องพูดพร้อมกันคือไปด้วยกันก็คือเราชัดเจนว่านโยบายแรงงานเราเพิ่มเรื่องของค่าแรงเราเพิ่มเรื่องของสวัสดิการ
แต่ในขณะเดียวกันเราสร้างแรงจูงใจสร้างกลไกเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ SMB ในประเทศไทยนะครับนอกจากนี้เนี่ยจริงๆเรามองว่ามันมีเรื่องพื้นฐานอีกนอกเหนือที่จากที่เรื่องของนโยบายแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการทั่วหน้าคือเรามองว่าเราสวัสดิการให้เด็กเล็ก0-6ขวบได้เงิน 1,200 บาทต่อเดือนทั่วหน้าไม่ต้องพิสูจน์ความจนเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนควรจะได้รับนะครับบำนาญ 3,000 บาททั่วหน้านะครับเมื่ออายุ60ปีขึ้นไปทำงานมาทั้งชีวิตเมื่อถึงเวลาไปเกษียณรัฐควรจะดูแลนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของลดค่าจ่ายเราก็ยืนยันทันทีว่าถ้าการปรับปฏิรูปโครงสร้างพลังงานค่าไฟสามารถลดได้ทันทีภายใน1ปี70สตางค์ต่อหน่วยลดลงได้เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนเพียงแค่เราเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานที่เอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนพลังงานนายทุนกลุ่มทุนผูกขาดเหล่านี้มาตลอดนะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงไปคู่กันก็คือนโยบายแรงงานเพิ่มแรงงานสร้างสวัสดิการเศรษฐกิจ SME สร้างสวัสดิการรองรับทุกคนแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเอื้อประโยชน์ให้กับทุนใหญ่ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณวรภพครับอันนี้ comprehensive ครบถ้วนนะฮะไม่ได้ดูเฉพาะแค่ตัวค่าแรงขั้นต่ำนะครับแต่ว่ามีองค์คาพยพอื่นๆด้วยผ่านไปแล้ว3ท่านครับเรามาท่านถัดมาเลยนะครับท่านเป็นคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์คุณเกียรติสิทธิอมรครับขอเรียนเชิญเลยครับเกียรติครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับเกียรติสิทธิอมรจากพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์ชัดเจนมากว่านโยบายแรงงานของเราเนี่ยล้อกับภาระที่เราผูกพันกับทุกองค์กรระหว่างประเทศเราเข้าเป็นภาคีของ ILO หรือคือองค์การแรงงานระหว่างประเทศเนี่ยตั้งแต่ปี2512แล้วจากนั้นก็ต่อมาเรื่อยๆมีการเข้าเป็นภาคีเพิ่มเติมมากมายนั่นคือเหตุผลที่เราออกพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน2541ผมเป็นคนหนึ่งที่นั่งในกรรมธิการที่ร่วมออกกฎหมายฉบับนี้และมีการปรับปรุงในปี51ให้มันสอดคล้องกับภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้คือเขาไม่อยากเห็นนักการเมืองเอาค่าแรงขั้นต่ำไปหาเสียงเขาถึงสร้างกลไกไตรภาคีขึ้นมาเขาถึงสร้างกลไกนี้ขึ้นมาบอกว่าเป็นเรื่องระหว่างนายจ้างลูกจ้างและรัฐโดยรัฐนี้มาจากกระทรวงแรงงานถ้าเขาคุยกันไม่รู้เรื่องถ้ามีการเอารัฐเอาเปรียบภาคการเมืองที่เป็นรัฐบาลจะดูแลฮะแต่ถ้าเขาคุยกันรู้เรื่องเราเข้าไปเกี่ยวข้องคือการแทรกแซงการทำงานของไตรภาคีซึ่งเป็นสาระสำคัญอย่างยิ่งในข้อตกลงระหว่างประเทศของไทยตรงนี้ล่อแหลมมากนะครับถ้าไปดูเนี่ยไม่ว่านักลงทุนระหว่างประเทศประเทศใดก็แล้วแต่ซึ่งผมก็อยู่ในเวทีระหว่างประเทศค่อนข้างมากกังวลที่สุดฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่พรรคการเมืองนำค่าแรงขั้นต่ำมาหาเสียงแล้วก็ไม่ว่าจะใช้สูตรอะไรก็แล้วแต่นะครับทำไมไม่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตัวแทนของทั้งนายจ้างลูกจ้างและรัฐคุยกันฮะตรงนี้ฮะจะสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงมากกับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยมีหลายประเทศนะครับที่แม้กระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงภาษีหรือเปลี่ยนแปลงค่าแรงขั้นต่ำขึ้นลงตามอำเภอใจของนักการเมืองบางคนถอยทับหมดเลยครับความน่าเชื่อถือถูกลดอันดับลงหมดตรงนี้พรรคประชาธิปัตย์ชัดเจนไม่ทำเด็ดขาดถ้าอย่างที่ผมเรียนนะครับถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเมื่อเข้าไปนั่งคุยกันแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่สะท้อนนะฮะความเป็นจริงหรือไม่ตอบโจทย์ของเขาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเรายินดีเข้าไปเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยหาคำตอบที่ดีที่สุดประการที่สองค่าแรงขั้นต่ำต้องสะท้อนอะไรฮะต้องสะท้อนผลผลิตผลิตภาพของแต่ละคนที่ไม่เท่ากันถ้าบอกทุกคนต้องได้เท่ากันทั้งที่ภาระในบางพื้นที่ในการใช้ชีวิตอยู่มันสูงกว่าต้องให้ได้เหมือนกับในที่ที่ต่ำกว่าอันนี้ก็ไม่ถูกอีกนั้นเท่ากันทั้งประเทศก็ไม่ใช่อีกนะครับอันนี้ต้องสะท้อนภาระที่มีในแต่ละพื้นที่ในแต่ละภูมิภาคตราบใดที่เราสามารถที่จะวัดได้นะครับว่าภาระค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรนะครับต้องดูประเทศอื่นด้วยนะครับมีหลายประเทศในโลกนี้ไม่มีค่าแรงขั้นต่ำนะครับผมเป็นคนไปต่อสู้เพื่อแรงงานไทยที่อยู่ในหลายประเทศที่เกาหลีที่ตะวันออกกลางไม่มีเหมือนกันโดนเอารัดเอาเปรียบอันนี้ของประเทศไทยไม่มีกรณีนี้นะครับเพราะค่าแรงขั้นต่ำของประเทศไทยเนี่ยของต่างชาติและคนไทยเท่ากันตราบใดที่ผลิตภาพเท่ากันนะครับอันนี้เป็นหลักของกฎหมายของเรานะครับนอกจากนั้นภาระที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นหนี้สินที่มีการพูดถึงนะครับธนาคารชุมชนเราตั้ง2 ล้านต่อชุมชน
อันนี้จะช่วยเอาหนี้นอกระบบมาเป็นหนี้ในระบบลดภาระได้ส่วนหนึ่งอีกอันนึงที่บอกว่าเรื่องพลังงานเนี่ยไม่มีใครกล้าพูดไปดูในเรคคอร์ดนะฮะผมพูดมา6ปีแล้วครับ6ปีแล้วครับและกระทุ้งในสภาทุกรอบครับขอบคุณฮะขอบคุณมากครับคุณเกียรติครับมีความหลากหลายนะครับก็คงไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องต้องกันนะครับแต่ว่าอย่างน้อยประชาชนก็จะได้รับทราบว่าต่อนโยบายเรื่องนี้เลยครับอาจารย์เกียรติอนันต์เนาะแต่ละท่านมีความเห็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวผมมีเซตคำถามเดี๋ยวจะคุยกับอาจารย์เกียรติอนันต์อีกรอบนึงด้วยเพราะว่าหลายๆสิ่งที่ท่านพูดมาเราในฐานะคนที่ชมอยู่แล้วก็อยากจะทราบหลักการทางเศรษฐศาสตร์เนาะว่าเป็นยังไงบ้างมาอีกท่านหนึ่งกันบ้างครับเป็นรองเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทยคุณเทพพฤทธิ์ศรีนวลครับขอเรียนเชิญเลยครับคุณเทพพฤทธิ์ครับครับทางพรรคไทยสร้างไทยนะครับต้องบอกว่าเห็นด้วยครับในการปรับค่าแรงขั้นต่ำนะครับแต่แน่นอนครับมันจำเป็นต้องตามข้อเท็จจริงของเงินเฟ้อนะครับและค่าของชีพแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านี้ครับในการปรับเนี่ยคือทำอย่างไรให้คนตัวเล็กหรือคนไทยเนี่ยครับสามารถหลุดพ้นจากค่าแรงขั้นต่ำครับซึ่งผมคิดว่าเป็นประเด็นในการยกระดับคนไทยครับที่สามารถจะมีรายได้เพิ่มขึ้นสู่อนาคตแน่นอนครับประการที่หนึ่งคือสำคัญในการปรับโครงสร้างของรายได้ครับรายได้และรายจ่ายของคนไทยจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเช่นไรบ้างครับต้องบอกเลยว่าค่าเดินทางที่พักอาศัยนะครับเป็นกว่าครึ่งหนึ่งของเงินของตัวเองนะครับที่ต้องใช้จ่ายเกิดขึ้นได้เพราะแน่นอนครับการที่ต้องทุบค่าไฟให้ถูกลงหรือ สัญญาต่างๆครับให้มีความเป็นธรรมยิ่งขึ้นมีความจำเป็นอย่างมากครับค่าน้ำครับค่าเดินทาง mass transportation ในประเทศไทยจำเป็นต้องเป็นรถสาธารณะอย่างแท้จริงนะครับไม่เพียงพอครับเรานโยบายของไทยทั้งไทยดูแลคนตั้งแต่เกิดนะครับถึงแก่ด้วยเช่นรูปแบบของการที่คนตั้งแต่เกิดเด็กเกิดใหม่ครับถึง6ขวบเรามีคูปอง 3,000 บาทมอบให้นะครับให้สามารถช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่เพิ่มเติมตรงนี้ครับที่บอกไงฮะนโยบายพวกนี้ทำได้ทันทีซึ่งสามารถไม่เพียงพอการเพิ่มเงินในกระเป๋าของประชาชนด้วยนะครับแต่ทำให้ค่าใช้จ่ายภาพรวมของโอ่งอาหารต่างๆเนี่ยถูกลงได้ด้วยเช่นกันนะครับเป็นการเสริมต่ออีกประการนึงผมว่าพรรคเราเน้นมากครับเรื่องการเรียนฟรีถึงปริญญาตรีและเรื่องเกี่ยวกับสถาบันรักษาทุกโลกเพราะมีความสำคัญครับถ้าเกิดคนนั้นไม่จำถ้าเรียนฟรีเรียนฟรีจริงๆค่าใช้จ่ายไม่มีเนี่ยเงินจะเพิ่มขึ้นทันทีนะครับในของครอบครัวเองและการรักษาก็สบายใจยิ่งขึ้นแต่เรามองครับอันนี้เป็นขั้นพื้นฐานนะครับของครอบครัวหนึ่งครอบครัวคุณพ่อคุณแม่สบายใจและมากขึ้นครับที่มีลูกนะครับที่ค่าใช้จ่ายของที่บ้านค่าเดินทางถูกลงต่างได้ซึ่งสามารถแก้ไขได้ทันทีนะครับตรงนี้แต่อีกประเด็นครับคือว่าเรามองว่าในโครงสร้างบ้านนี่ครับมันมีคุณตาคุณยายครับมีญาติผู้ใหญ่ต่างๆซึ่งพักเนี่ยอยากให้พวกเราสามารถสร้างครอบครัวขึ้นมาได้ครับบำนาญประชาชน 3,000 บาทครับสามารถดูแลเด็กๆที่บ้านได้ทำให้ไรครับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง2ท่านสามารถหารายได้เพิ่มเติมได้ครับจากโครงสร้างเดิมจะเป็น1ท่านกลายเป็น2ท่านรายได้จะสูงขึ้นครับของที่บ้านนะครับไม่เพียงพอนะฮะถ้าบุคคลนั้นหรือครอบครัวอยากจะ reskill upskill อยากที่จะสามารถคิดในเรื่องธุรกิจต่างๆอนาคตครับเรามีเครดิตประชาชนซึ่งนะครับรูปแบบนั้นคือการที่ท่านครับเป็นคนไทยจะมีสิทธินะครับในการที่จะมีเครดิต 5,000 บาทถึง 50,000 บาทดอกเบี้ย 1% นะครับต่อเดือนที่สามารถจะให้เขานั้นต่อยอดได้และมีเงินหมุนเวียนเกิดขึ้นนะครับต่างๆแต่ทั้งหมดนี้ต้องบอกว่าไงเป็นการให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายระดับหนึ่งเบื้องต้นครับในฐานของเงินเดือนฐานของเงินประจำวันนี่นะครับแปลว่าไงฮะการที่เราสามารถลดหย่อนแล้วก็เสริมให้เขามีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นนะฮะแต่ทั้งหมดนี้นะครับผมว่าสำคัญยิ่งกว่าคือทำอย่างไรครับให้เขาสามารถหลุดพ้นจากค่าแรงขั้นต่ำให้เขาสามารถเป็นผู้ประกอบการได้หรือไม่สามารถเป็นนาโน SME ได้หรือเปล่าในอนาคตอันนี้แหละครับผมว่าเป็นอันประการสำคัญที่พรรคเรามองเพราะเรารู้ว่าไม่มีใครอยากอยู่ขั้นต่ำหรอกครับทุกคนอยากจะอยู่ระดับที่สูงขึ้นแปลแน่นอนว่ากองทุนสร้างไทย 300,000 ล้านที่เคยวางไว้สามารถส่งเสริมนาโน SME ทั้งหลายเนี่ยครับให้คนนั้นเปิดโอกาสให้เขาแปลว่าการที่เรามองอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ย expense ของการใช้ชีวิตมันต่ำลงเราดูแลครับประการที่สองคือมีเงินฉุกเฉินที่สามารถล้างหนี้นอกระบบได้แถมสามารถ upskill reskill ตัวเองได้และไม่พอครับการที่มีแผนในความคิดยั่งยืนต่างๆเนี่ยสามารถจะพัฒนาเชิงธุรกิจในนาน SME ต่างๆครับซึ่งจะทำให้เขามีรายได้เพิ่มเติมนะซึ่งสามารถจะเป็นการให้เขาจะไม่จำเป็นต้องยึดในส่งของและติดหล่มครับในตัวค่ารายงานขั้นต่ำตรงนี้ครับแต่เป็นการยกระดับคนไทยคนตัวเล็กทั้งที่เป็นส่วนมากของประชากรชาวไทยเนี่ยครับให้สามารถเป็นคนอีกระดับหนึ่งได้และสามารถให้เขานั้นมีรายได้เพิ่มเติมและก็สามารถสร้างครอบครัวที่แข็งแรงสมบูรณ์ครับพรรคไทยสร้างไทยมุ่งเน้นเรื่องนี้มากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณเทพฤทธิ์ศรีน้ำเงินนะครับผ่านไปรอบแรกต้องบอกแบบนี้ข้อแรกเลยนะครับเป็นการพูดคุยกันที่สร้างสรรค์มีหลักคิดถึงจะมีความแตกต่างนะแต่ผมว่าทุกคนมีหลักคิดที่น่าสนใจมากเป็นทางเลือกในเชิงนโยบายให้คนได้เข้าใจด้วยและทุกคนใช้เวลากัน
เป๊ะมากๆเลยนะครับได้ฟังกันครบแล้วนะครับสำหรับจุดยืนเชิงนโยบายในเรื่องนี้นะครับจากพรรคการเมืองทั้งหมด5พรรคด้วยกันแต่ฟังอย่างเดียวไม่ได้ครับเพราะภาคประชาชนเองนะครับก็ย่อมจะต้องมีคำถามมีข้อห่วงกังวลในบางประเด็นกันบ้างเดี๋ยวในตอนหน้านะครับตัวแทนของภาคประชาชนก็คือนักวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติ อนันต์ล้วนแก้วจะมาซักถามนะครับตัวแทนพรรคการเมืองทั้ง5พรรคว่าข้อห่วงกังวลที่มีอยู่นั้นพวกเขาจะตอบอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice